มาดูข้อนี้นะครับนักศึกษานายพานยิงชิ้นเนื้อขึ้นในแนวดิ่งข้างหน้าผาด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีก็นายพานก็ยิงชิ้นเนื้อขึ้นไปนะครับมีความเร็วต้นเป็นจูนะครับมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีผ่านโพรงนะครับซึ่งมีเหยี่ยวเกาะอยู่แสดงว่าโพรงตรงนี้นะครับมีเหยี่ยวเนี่ยเกาะอยู่ตรงนี้เหยี่ยวอยู่1ตัวเกาะอยู่นะครับสูงจากพื้นโพรงนี้นะครับอยู่สูงจากพื้น15เมตรตามนี้นะครับนกเหยี่ยวสามารถงับชิ้นเนื้อขณะตกลงผ่านโพรงในเวลา 3.09 วินาทีหลังจากยิงแสดงว่าก้อนชิ้นเนื้อเนี่ยมันขึ้นไปก่อนครับแล้วก็นกเหยี่ยวเนี่ยสามารถงับขณะที่มันตกลงมาได้ตรงนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นณจุดนี้นะครับ 3.09 วินาทีนะครับก็ไก่จงถามว่าจงหานะครับความเร็วของชิ้นเนื้อขณะนั้น v ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นสมการการเคลื่อนที่ก็ต้องไปเช็คว่าเราเนี่ยทราบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทราบนะครับผมก็จะเขียนละเอียดนิดนึงคือความเร็วต้นนะครับ20เมตรต่อวินาทีนะครับทราบเวลาที่ชิ้นเนื้อเนี่ยมันตกก็คือ 3.09 วินาทีนะครับทราบระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเนี่ย15เมตรและก็อีกตัวหนึ่งคือทราบ g นะครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g เนี่ยมีทิศลงนะครับเป็นลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะฉะนั้นทราบเนี่ย4ตัวเลยนะครับหา v ตัวเดียวสมการที่เราใช้นะครับก็มีให้เราเลือกเนี่ยหลายสมการนะครับตัวที่ง่ายสุดก็คือ v เท่ากับ u บวกกับ gt นะครับแทนนะครับค่า u เป็น20 g เป็นลบ 9.8 แล้วก็เวลาเป็น 3.09 ตรงนี้นักศึกษาจะได้ความเร็วออกมาซึ่งความเร็วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ10.282เมตรต่อวินาทีที่เป็นเครื่องหมายลบลองกดเครื่องเลขดูนะครับเพราะว่ามันมีทิศลงข้างล่างนั่นเองนะครับก็เป็นคำตอบในข้อกอไก่โอเคนะครับไปดูในข้อขอไข่เวลาที่ใช้และความเร็วของชิ้นเนื้อขณะผ่านโพรงในช่วงขาขึ้นแสดงว่าจุดนี้ครับถามว่าจุดเนี้ยมีเวใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเนี่ยความเร็วนะครับ v เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่เราเนี่ยตอบได้ชัดเจนหรือตอบได้ทันทีเลยก็คือตอบ v เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 10.282 เมตรต่อวินาทีที่ตอบตรงนี้เพราะว่าเราจะพบว่าที่ระดับเดียวกันในการเคลื่อนที่ในดิ่งนะครับถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศเนี่ยความเร็วในตอนขาขึ้นกับความเร็วในตอนขาลงเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับก็ตอบเลยอันนี้เป็นคำตอบแรกส่วนตัวต่อไปเนี่ยหาเวลาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปทำเหมือนเดิมนะครับเรารู้อะไรบ้างหรือว่าเราทราบตัวแปรอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทราบนี่ก็คือ u 20เมตรต่อวินาทีสิ่งที่ทราบคือระยะทางอยู่สูงจากพื้น15เมตรสิ่งที่เราทราบคือ g มีค่าเท่ากับลบ 9.8เมตรต่อวินาทีและสิ่งที่เราทราบอีกตัวหนึ่งก็คือ v เป็นบวกคิดขึ้นนะครับ 10.282 เมตรต่อวินาทีรู้เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยข้อกอไก่ก็คือรู้ u รู้ s รู้ g รู้ v คือรู้4ตัวนะครับหา t เพราะฉะนั้นสมการที่ง่ายสุดก็คือจาก v เท่ากับ u บวกกับ gt นะครับใช้สมการนี้เสร็จแล้วก็เราก็แทนค่า v ตัวนี้เป็น10.282นะครับจะมีค่าเท่ากับ u ความเร็วต้นคือ20 g คือลบ 9.8 นะครับก็ย้ายข้างนะครับ 9.8 ทีย้ายลบ 9.8 มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นบวก 9.8 ทีก็จะมีค่าเท่ากับ20แล้วก็ย้ายลบ 10.282 มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ 10.282 นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องคิดเลขนะครับได้ถ้าลบกันได้เท่าไหร่แล้วก็เอา 9.8 ไปหารนะครับตรงนี้นักศึกษาจะได้เวลานะครับ t เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับก็เอาเมื่อกี้นะครับลบกันแล้วก็เอา 9.8 ไปหารนักศึกษาจะได้เวลาเนี่ยเท่ากับ
0.99นะครับ0.99วินาทีหรือประมาณ1วินาทีนั่นเองนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับเป็นคำตอบในข้อนี้โอเคนะก็ลองดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่ข้อนี้ก็มันก็ดูว่าตัวแปรมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับแล้วก็แทนตัวแปรนะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับนักศึกษา